ิดบ้านพยาบาลมอชอทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100สำหรับช่วงนี้นะครับที่นี่ FM 100ผมยุทธยุทธก็มาอยู่ในช่วงเวลาของเปิดบ้านพยาบาลมอชอในทับที่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์ www.fm100cmu.com นะครับในเดือนพฤศจิกายนในเดือนนี้มีวันที่มีการกำหนดโดยสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติในทับและองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันเบาหวานโลกเนี่ยจะเพื่อที่จะรณรงค์หลักสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกเนี่ยถึงโรคเบาหวานเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะได้คุยกันนะครับในช่วงของเปิดบ้านพยาบาลมช.ช่วงนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้มารู้ทันเข้าใจในตับและอยู่อย่างปลอดภัยกับโรคเบาหวานเนี่ยครับคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐยาสุวรรณคฤหาสน์หัวหน้าสำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์และอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราในช่วงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรยุทธแล้วก็สวัสดีค่ะผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะครับวันนี้คุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานนะครับซึ่งโรคเบาหวานนี่ก็บางทีสำหรับบางท่านนะครับที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็อาจจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่อนข้างยากหรือว่าควบคุมโรคเบาหวานได้ไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้มาคุยกันในประเด็นนี้นะครับซึ่งการที่จะบอกว่าควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้หรือว่าควบคุมไม่ได้ดีนี่ต้องเป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับถึงจะเข้าข่ายแบบนี้ครับก็หลายๆคนนะคะเวลาไปพบคุณหมอเนาะก็อาจจะคุณหมอก็อาจจะบอกว่าอุ้ยวันนี้คุณลุงคุณป้าคุมเบาหวานไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็คงมีคนสงสัยแน่ๆเลยนะคะน้องว่าไอ้คำว่าคุมเบาหวานไม่ได้นี่มันคือยังไงใช่ไหมคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะแบบมาคุยกันนะคะเพื่อให้พวกเราเข้าใจว่าไอ้คำว่าคุมเบาหวานไม่ได้มันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็คือการที่เราจะบอกว่าเราคุมเบาหวานไม่ได้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วมันก็คือการที่ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้น้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะแล้วก็อาจจะมีการดึงน้ำตาลมาใช้ได้ไม่ถูกต้องซึ่งคุณหมอจะรู้ได้ยังไงคุณหมอก็จะดูจากระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองนะคะที่ทุกท่านจะต้องถูกตรวจทุกครั้งที่ไปพบหมอเนาะแต่จริงๆแล้วน้ำตาลที่เราตรวจไปทุกครั้งนะคะที่เรางดน้ำงดอาหาร8ชั่วโมงแล้วไปตรวจอันนั้นดูได้เฉพาะหน้าเท่านั้นเองเนาะว่าน้ำตาลสูงน้ำตาลต่ำอะนะคะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบว่ารู้ว่าวันนี้จะไปหาหมอเนาะก็ครบ 2-3 วันจะไปหาหมอก็คุมอาหารอย่างดีมา ไปตรวจกับคุณหมอก็น้ำตาลก็ดูจะไม่สูงแต่จริงๆแล้วดูเหมือนจะดีนะแต่จริงๆแล้วหมอก็อาจจะแอบบอกก็ยังคุมไม่ได้บางคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าหมอรู้ได้ยังไงนะคะเนาะค่ะก็คือสิ่งที่เราจะตรวจจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำตาลสะสมในเลือดเนาะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C นะคะซึ่งตัวเนี้ยค่ะจะเป็นการตรวจระดับน้ำตาลที่มันอยู่ในสะสมอยู่ในเม็ดเลือดแดง3เดือนนะคะซึ่งตรวจอันเนี้ยมันไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะคะบางทีคุณหมออาจจะบอกว่าขอตรวจวันนี้ขอตรวจน้ำตาลหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยบางคนสงสัยว่าอ้าวกินข้าวมาแล้วนะหมออะไรเงี้ยเนาะอันนี้ไม่ต้องไม่มีผลใดๆไม่มีผลใดๆค่ะไม่ว่าจะแบบว่าเราอดอาหารมา 2-3 วันควบคุมอย่างดีแล้วก็ไม่มีผลอะไรนะคะมันฟ้องได้ใน3เดือนนะคะว่าน้ำตาลเราสูงหรือเปล่านะคะว่าเราควบคุมน้ำตาลเราดีไหมคืออาจจะแบบใช่ค่ะเพิ่งเลยอาจจะแบบว่าเพิ่งมาควบคุมตอน 2-3 วันนี้ก็ได้อันนี้คุณก็จะทราบทันทีก็จะหลอกคุณหมอไม่ได้เลยนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะหลอกไม่ได้รวมทั้งถ้ายิ่งเรามีอาการเริ่มมีอาการแทรกซ้อนเพิ่มเนาะอันนี้ก็จะยิ่งหลอกไม่ได้เด็ดขาดด้วยนะคะว่ามันมีอาการแทรกอย่างอื่นเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอาการแทรกซ้อนนี้หมายถึงยังไงบ้างครับอาการที่เป็นขึ้นมาจากการเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ควบคุมได้ไม่ดีเนี่ยครับคือการที่เราควบคุมได้ไม่ดีมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราอยู่สูงอยู่ตลอดเวลาเนาะครับซึ่งการสูงตลอดเวลาเนี่ยค่ะมันไปส่งผล
หลักก็คือไปมีผลต่อผนังหลอดเลือดเนาะก็เลยทำให้อาจจะทำให้เส้นเลือดมันมีการตีบและทำให้เลือดไปเรียงส่วนปลายไม่ดีนะคะครับคนไข้บางคนเลยเริ่มจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าอันนี้จะมีอาการอันหนึ่งละว่าเราชาเท้าหรือว่าเราเพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงส่วนปลายไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะหรือว่าเวลาเรามีบาดแผลเนี่ยแผลก็จะหายช้ากว่าปกติเนาะคนอื่น 2-3 วันก็หายละแต่เราก็ตั้งหลายวันแผลไม่หายสักทีแผลไม่แห้งสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับหรือบางคนก็อาจจะมีแผลที่เท้านะคะเนาะเพราะว่าเท้าจะเป็นอวัยวะที่เราไปสัมผัสกับสิ่งอื่นๆแล้วบางทีเราชาแล้วเราก็ไม่รู้ไงคะว่าเราไปเตะโดนอะไรเราไปโดนอะไรทิ่มแทงก็จะมีแผลที่เท้าด้วยนะคะเนาะแต่ถ้าหนักๆมาก็คือว่าอาจจะทำมีผลกระทบทำให้เลือดไปเลี้ยงไตไม่พอทีนี้คนไข้ก็จะเริ่มมีปัญหาทางไตละนะคะไตทำงานไม่มีประสิทธิภาพบางทีก็จะเริ่มมีโรคไตแถมมาเนาะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นขึ้นตาอย่างที่บอกเบาหวานขึ้นตาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงตาเนี่ยมันทำได้ไม่เต็มที่ตาก็จะเริ่มมีอาการพร่ามัวอย่างเงี้ยค่ะเห็นมองเห็นภาพไม่ชัดเนาะเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการแทรกซ้อนหรือว่าเป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอก็จะมีปัญหาเจ็บแน่นหน้าอกแล้วก็เป็นโรคหัวใจนะคะหรือว่าเลือดไปเลี้ยงที่สมองไม่พออย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องเป็นโรคสโตรกเนาะที่เราเห็นบ่อยๆว่าอยู่ๆคนไข้ก็แขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวเดินไม่ได้พูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการที่เราควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีและทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีน้ำตาลสูงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะโอ้ครับคือเป็นผลที่ไปทั้งร่างกายเลยก็ว่าได้นะครับไปทุกส่วนของร่างกายได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุมโรคเบาหวานคุมน้ำตาลไม่ได้เนี่ยนะครับค่ะเพราะว่าเมนหลักมันอยู่ที่เส้นเลือดเนี่ยค่ะเพราะว่าเบาหวานมันจะไปทำให้คือน้ำตาลที่สูงเนี่ยมันจะไปทำให้จริงๆตัวน้ำตาลมันก็ทำให้พวกเชื้อโรคแบคทีเรียอะไรมันเป็นอาหารพวกนี้ด้วยนะคะเนาะขณะเดียวกันตัวน้ำตาลมันก็มักจะแบบมันมีลักษณะหนึ่งที่มันจะดูดน้ำดูดสารอะไรเข้าหาตัวถ้ามันไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดนะคะมันเลยทำให้ผนังหลอดเลือดมันอักเสบเนาะมันก็เลยทำให้เราเสี่ยงต่อการที่เราจะเป็นโรคต่างๆได้ทั่วร่างกายเลยเนี่ยครับทั้งตั้งแต่ไตในตับตาหัวใจอะไรแบบนี้นะครับสมองด้วยนะครับไปหมดเลยนะครับแล้วบางคนก็ไม่สุภาพก็ตีนนะบางคนมีสามตอตาตีนไตที่เขาให้เราท่องเนี่ยค่ะตาตีนไตหัวใจสมองเนี่ยค่ะที่มันจะเป็นผลกับเราครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมาควบคุมโรคเบาหวานให้ได้นะครับสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะครับตรงนี้อาจารย์พอจะมีวิธีหรือว่ามีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อที่จะควบคุมโรคเบาหวานยังไงบ้างนะครับก็คือในเรื่องของการควบคุมเบาหวานก็พวกเราคงได้รับคำแนะนำอยู่แล้วเหมือนกันเนาะแต่ว่าหัวใจสำคัญหนึ่งในการที่เราจะคุมเบาหวานให้ได้นะคะก็คือเรื่องอาหารเนาะครับแม้ว่าคุณหมอจะให้ ใช่ค่ะแม้ว่าคุณหมอจะให้ยาเรามาแล้วเนาะการกินยาอย่างเดียวไม่ได้ช่วยอะไรได้นะคะเนาะสิ่งสำคัญที่สุดของหัวใจของมันคือการรับประทานอาหารนะคะจริงร่วมด้วยกับการออกกำลังกายอันนี้ก็จะดีเยี่ยมเนาะแต่อย่างน้อยโดยพื้นฐานนะคะอยากจะให้พวกเรานะคะมีแนวทางเนาะได้ทราบแนวทางในการที่เราจะควบคุมอาหารนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากในการที่จะควบคุมเบาหวานนะคะเนาะคือถ้าในกรณีที่คุณหมอบอกว่าเราคุมน้ำตาลไม่ได้เยอะๆจนมีภาวะแทรกซ้อนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะอันนี้บางคนก็อาจจะได้รับคำแนะนำเนาะที่จะให้เข้าคอร์สอาหารแลกเปลี่ยนนะคะเนาะอาหารแลกเปลี่ยนอาหารแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะอาหารแลกเปลี่ยนนี้จะเป็นการอันนี้จะเป็นรายบุคคลนะคะอันนี้เราก็จะกำหนดพลังงานให้เลยเนาะว่าคนหนึ่งเนี่ยจะต้องรับประทานกี่แคลอรี่ต่อวันอย่างเงี้ยค่ะเราต้องการกินคาร์โบไฮเดรตกี่ส่วนโปรตีนกี่ส่วนไขมันกี่ส่วนอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีตารางเทียบให้ว่าถ้าเราอยากกินข้าวเหนียวเราจะกินได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะหรือต้องแทนข้าวสวยเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยถ้าเราคุยกันในวันนี้มันก็อาจจะยาวเนาะเพราะว่า
ว่านี่มันอาจจะต้องเป็นรายบุคคลนะคะแต่ก็แนะนำว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจเวลามาคลินิกเบาหวานอาจจะเรียนสอบถามพยาบาลก็ได้นะคะว่าอยากเข้าโครงการอาหารแลกเปลี่ยนทำยังไงดีอย่างเงี้ยนะคะเนาะครับแต่ว่าในวันนี้นี่จะบอกแบบคร่าวๆนะคะครับครัสบำหรับทั่วไปที่เราอาจจะแบบเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันตอนนี้ว่าถ้าเกิดเราก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่เริ่มคุมน้ำตาลไม่ได้เนาะมาไปหาหมอนี่คือคต้รอังบแบบปรับเปลี่ยนก่อนไปหาหมอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะแนะนําคร่าวๆรวมทั้งที่ป้องกันการกินอาหารยังไงที่แบบป้องกันไม่ให้เราเกิดน้เป็ำนตโราลคเบตา่หวำาด้นวยขึ้นนะมคาะครับครับค่ะนอกจากน้ำตาลสูงแล้วประเด็นปัญหาในคนไข้เบาหวานอีกอันนึงก็คือว่าจะมีน้ำตาลต่ำอ๋อครับคือน้คำวตบาลคุมต่มำากเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋แล้วอแปลว่าอาจจะเกิดจากการกินยากับการกินอาหารไม่สัมพันธ์กันนะคะอืมแล้วมันทำให้แบบน้คืำตอาคลนปกตต่ิมักครจัะบกินยาตรงเวลาเนาะครับแต่กินอาหารไม่ตรงเวลากับกินยาเนี้ยค่ะอ๋มันอก็จะมีอาการน้ำตาลต่ำหรือว่าเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอืมเราใช้พลังงานเกินกว่าครทับี่เรากินเข้าไปเนี้ยค่ะอืมก็จะมีอาการน้ำตาลต่ำได้เนาะอันอนืี้ก็เจอมได้ในคนไข้เบาหวานนะคะที่คุมน้ำตาลไม่ได้ที่มันน้ำตาลมันเลยเขาเรียกว่าสวิงเนาะเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่จะสูงเดี๋ยวก็ต่ำเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำครำัอับนนี้ที่จะมีผลกับคนไข้แล้วก็ต้องมาโรงพยาบาลเพราะน้ําตาลต่ําหรือน้ําตาลที่สูงเกินไปนะคะเนาะครับเพราะฉะเพรนาั้ะนฉะนั้นอาหารคนรีั่บแหละค่ะที่เรากินชีวิตประจําวันถ้าเราจัดสรรให้พอเหมาะนอะืคะมก็จะช่วยให้เราไม่เกิดภาวะน้ําตาลสูงเกินหรือน้ําตาลต่ําเกินได้นะคะเนาะครับครับหลักจรง่ิงๆายง่ายๆก็คืๆครอับค่ะเอาแบบง่ายใชๆวั่นนี้ครแับบบหลงัก่ายง่ายๆควรจะต้องดูยังไงดีครับค่ะก็คือว่าการกินอาหารควรจะกินครบ5 หมู่นะคะเนาะแล้วก็ในเวลากินรับประทานอาหารต้องให้กินวันละ3 มื้อเท่านั้นนะคะไม่มีคอฟฟี่เบรกนะไม่มีอาหาร อวา่หางารแถบ้างมก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายงงไม่รู้ว่าตอนนี้จะเอาน้ําตาลไปเก็บดีหรือจะเอาน้ําตาลไปเผาผลาญดีนะคะอืเพราะฉะนั้มนเราจะต้องสอนร่างกายเราด้วยนะคะเนาะคใรหั้บมีวินัยในการทํางานก็อคืือวม่าเวลาช่วงนี้จะต้องเผาผลาญพลอัืงมงานช่วงนี้ต้องเก็บพลังงานอย่างเงี้ยค่ะครัเพบราะนั้นก็แนะนําว่าต้องกินอาหาร3 มื้อเท่านั้นสําครหรัับบคนไข้นะคะอืมแล้วก็ต้องกินให้ตรงเวลาหรือใกล้เคียงเวลาเดิมเนาะครับอย่าสลับเวลาไปมาเพราะว่าร่างกายก็จะการทํางานของร่างกายมันจะรวนนะคะเพราะว่อาืจริงๆมร่างกายมันมีนาฬิกาอยู่ในตัวนะคะครับเขาครจัะบรู้เวลาเนาะว่าเวลาไหนเขาจะทํายังไงอย่างเงี้ยค่ะอืคืมอตอนที่เราอายุน้อยเนี่ยมันอาจจะเบี่ยงเบนบ้างก็ไม่มีปัญหาแต่เบาหวานจะเป็นในผู้สูงอายุใช่ไหมคะครับครับคือพออายุเยอะขึ้นนาฬิกามันก็เริ่มรวนเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งสอนร่างกายเราใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกินให้ตรงเวลาขณะเดียวกันคนไข้เบาหวานบางคนเนี่ยจะมียาควบคุมน้ําตาลก่อนรับประทานอาหารเนาะอืมครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากกินยาแล้วนะคะกินยาลดระดับน้ําตาลแล้วภายหลังจากกินไปแล้ว30 นาทีหรือเผื่อให้ก็ได้ค่ะไม่เกิน1 ชั่วโมงต้องกินอาหารทันทีนะคะเนาะครับไม่งั้นมันจะเกิดระดับน้ําตาลในเลือดต่ําได้นะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นอาหารเราต้องเซตเวลาไว้เลยว่าสมมติเราจะกินอาหารเช้า8 โมงกลางวคัรนับเที่ยงเย็น6 โมงเย็นเราก็ต้องทําต้อแงบบนี้ทุกวันอืมครับแล้วก็คำนวณเวลาก่อนว่ากินยา30 นาทีแล้วจะไปกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนด้วยนะครับใช่ใช่ค่ะอรืวมทั้มงถ้าท่านใดได้ยาลดระดับน้ำตาลหลังรับประทานอาหารเนาะครับก็ต้องกินหลังรับประทานอาหารครึ่งชั่วโมงอืให้ตมรงเวลาด้วยค่ะไม่องืั้นพมอเราลืมกินยาแล้วจะไปกินยาอีกรอบหนึ่งตอนนั้นน้ำตาลอาจจะสูงไปแล้วก็ได้อย่างอเงี้๋อยค่ะยาขครัับงอยู่อย่างเงี้ยอืค่ะมอืมอืมครับก็เตพ้รอางะยาเบาหวานมันจะมีทั้งยาก่อนอาหารกแัลบ้วก็ยาหลังหลัองาหอาหารารครับซึ่งก็ควรจะต้องกินให้ตรงเวลาไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอาการน้ําตาลต่ําได้นะครับถ้ากินกินใชย่าคเสร็่จะแล้วไม่ทานอาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
หรือไม่ก็อาจจะทำให้น้ำตาลสูงเพราะกินข้าวไปแล้วแต่ลืมทานกินยายาครับใช่อันนคี้รับก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานอาจจะต้องมีวินัยนิดนึงเนาะครับครับมีวินัยในการกินยากับมีวินัยในการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ต้องกินแค่3มื้ออย่ามีมื้อแถมนะคะถ้าไม่มีมื้อแถมระหว่างทานที่ได้แน่ครับระหว่างมื้ออาหารว่างนี้ห้ามเลยนะครับห้ามเลยค่ะมื้อดึกก็ไม่มีด้วยนะคะครับครับเพราะนั้นวันละ3มื้อเท่านั้นนะคะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้นะครับขณะเดียวกันรายละเอียดของอาหารนะคะครับถ้าเป็นถ้าที่ดีของคนไข้เบาหวานคือต้องเน้นโปรตีนเนาะก็คืออาจจะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ปลาไข่อะไรเงี้ยค่ะครับถ้าเนื้อสัตว์ก็ต้องแบบไม่ติดมันเนาะเดี๋ยวจะมีไขมันแถมมาอีกนะเนาะแล้วก็อาจจะเน้นผักผลไม้นะคะแล้วก็แต่ผลไม้ก็ต้องเลือกอีกนะคะว่าต้องเป็นผลไม้ที่ไม่รสหวานแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำเยอะๆเช่นแตงโมสาลี่ชมพู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เนื้อมันมีน้ำมากหน่อยอันนี้คนไข้เบาหวานจะรับประทานได้นะคะเนาะครับแต่ว่าแตงโมนี่ก็ดูหวานอยู่เหมือนกันนะครับทานได้ใช่ไหมครับแตงโมนี่ได้ค่ะเพราะว่าแตงโมนี่จะมีปริมาณน้ำเยอะพอเราไปวัดน้ำตาลที่อยู่ในแตงโมปรากฏว่ามันไม่สูงนะคะครับพวกแตงโมนี่จะทานได้ค่ะแตงโมชมพู่สาลี่พวกที่กัดไปแล้วมันมีน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะครับครับครับจะทานได้เพราะว่าปริมาณน้ำมีมากกว่าปริมาณน้ำตาลนะคะครับก็เน้นโปรตีนแล้วก็เน้นผักผลไม้และก็ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่หวานด้วยนะครับแล้วก็อาจจะลดแป้งเนาะลดคาร์โบไฮเดรตลงเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าตอนลดเราต้องมาลดเองถ้าเราจะลดยังไงดีอย่างเราอาจจะลดลงครึ่งนึงของที่เราเคยกินก็ได้ค่ะครับอย่างเช่นข้าวเนี่ยเรากิน2ทัพพีเราอาจจะต้องเหลือ1ทัพพีนะคือไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอว่าอุ๊ยคุมน้ำตาลยังไม่ได้เลยนะต้องกลับไปคุมอาหารนะอย่างบางทีหมอจะพูดสั้นแค่นี้ใช่ไหมคะครับครับแล้วเราจะลดยังไงก็อาจจะลดอาหารปริมาณอาหารที่เรากินครึ่งหนึ่งลงก่อนก็ได้แต่ว่าถ้ามันไม่ไหวเนาะพอลดครึ่งหนึ่งแล้วยังมีความอยากเขาเรียกว่าโหยอย่างเงี้ยอยากกินอยู่ที่เน้นเป็นโปรตีนเนาะครับพยายามกินโปรตีนแทนไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะทำให้คือโปรตีนมันจะอยู่ในกระเพาะอาหารนานแล้วก็ใช้เวลาในการย่อยนานเพราะฉะนั้นความหิวมันจะลดลงอะค่ะเพราะมันจะรู้สึกว่าอิ่มเนาะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเบาหวานหรือผู้สูงอายุจริงๆต้องกินโปรตีนนะคะครับเราอาจจะมีความเข้าใจผิดมานานว่าห้ามกินไข่ห้ามกินเนื้อห้ามกินอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วในโรคเบาหวานหรือคนไข้หรือคนเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเนาะครับจริงๆต้องกินโปรตีนนะคะไข่นี่ไม่ห้ามนะคะจริงๆไข่นี่มีประโยชน์มากเลยนะคะแม้จะมีคอเลสเตอรอลมากแต่มันมีอันอื่นที่ดีกว่าอย่างเช่นไข่จะมีโฟลิกที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงเนาะก็จะได้ไม่ซีดแล้วก็ไม่เหนื่อยง่ายนะคะขณะเดียวกันมีแอมบูมินเนาะที่ป้องกันไม่ให้เราเกิดอาการบวมเนี่ยค่ะอ๋อครับครับก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กินได้นะคะครับวันนึง 1-3 ฟองก็ได้ค่ะถ้าเรากลัวไขมันในเลือดสูงเราก็ไม่ควรกินเกินวันละ3ฟองก็คือเฉลี่ยก็คือมื้อละฟองแบบนี้ก็ยังได้อยู่นะครับใช่ค่ะมื้อละฟองก็ได้ค่ะถ้าใครกลัวอ้วนกลัวน้ำไขมันสูงก็อาจจะกินไข่ต้มเงี้ยค่ะก็จะดีค่ะไข่ดาวทอดน้ำอะไรทำนองนี้เนาะจะลดไขมันเว้นไข่เจียวไปไข่เจียวยังไงต้องใช้น้ำมันมันไม่อร่อยใช่ครับไข่ดาวทอดน้ำยังพอไหวนะคะไข่ดาวแล้วทอดกับน้ำครับแล้วไข่ต้มก็เป็นไข่ต้มครับครับซึ่งอันเนี้ยก็จะทำให้เราไม่หิวบ่อยนะคะแล้วก็ไข่นี่มันให้พลังงานไม่มากนอกแต่ว่ามันมีสารอาหารที่จะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ลดอาการบวมเนาะโดยเฉพาะคนแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยนะคะเพราะว่ามีโปรตีนที่ไปสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยเพราะนั้นไข่หรือว่าทานปลาเนาะโปรตีนที่เป็นปลาอันนี้ก็อยากจะแนะนำให้ทานนะคะครับก็เป็นอาหารที่แนะนำให้ทานก็คือเป็นพวกโปรตีนเป็นผักผลไม้ซึ่งไม่ใช่ผักไม่ใช่ผลไม้ที่มีรสหวานนะครับแล้วก็ลดปริมาณแป้งและคาร์โบไฮเดรตลงนะครับสิ่งอื่นๆที่ควรจะเลี่ยงหรือว่าควรจะงดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนิดอาจารย์พอจะ
ให้คำแนะนำได้ไหมครับว่าควรจะเลี่ยงหรือว่างดอาหารอะไรบ้างเนี่ยครับก็คือที่ควรที่ไม่ควรจะทานหรือเลี่ยงคือน้ำหวานเนาะอ๋อน้ำหวานครับน้ำหวานต่างๆหรือว่าน้ำผลไม้บางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้กินน้ำผลไม้แยกกากหรือผักน้ำผลไม้ผสมกากอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆอันนี้แนะนำว่ากินเป็นลูกดีกว่านะคะเนาะก็คือว่าที่แนะนำว่าให้กินผลไม้นะคะโดยเฉพาะถ้าคนติดขนมอ่ะอาจจะทานผลไม้แทนขนมแต่ผลไม้นี้ต้องเป็นแบบเป็นลูกนะคะที่ไม่ใช่เกิดจากการสกัดน้ำหรือว่าเอาไปปั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเพราะพวกนั้นมันจะใช้ผลไม้เยอะครับกว่าจะได้หนึ่งแก้วนี่มันใช้ผลไม้เยอะนะคะมันจะทำให้เรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะเนาะได้ปริมาณมากเกินไปใช่มันจะปริมาณมันเกินยังไงแม้แต่เป็นน้ำผลไม้ที่เราบอกว่ามีน้ำเยอะอย่างเช่นแตงโมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสมมติถ้าเป็นแตงโมถ้าเรากินทั้งลูกเลยแตงโมปั่นมันอาจจะใช้แบบเยอะไงคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้น้ำตาลสูงแต่ถ้าเรากินเองบางทีเรากินแค่แบบไม่กี่ชิ้นได้ไม่กี่ชิ้นเองใช่ค่ะสี่สามสี่ชิ้นเองเพราะนั้นคือแนะนำว่าผลไม้ต้องกินเป็นผลคือกินเป็นสดอะค่ะไม่เอาแปรรูปไม่เอาไปปั่นไม่เอาไปอะไรนะคะครับครับแล้วค่ะแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ควรงดนะคะเนาะสุราเบียร์ต่างๆใช่ค่ะเพราะว่าเบียร์ต่างๆแล้วก็ยิ่งเฉพาะแอลกอฮอล์ที่มันแบบมีรสผลไม้ทั้งหลายแล้วอ๋อเป็นเฟสไวน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกไวน์พวกโซจูพวกอะไรพวกเนี้ยอันนี้น้ำตาลเยอะค่ะเพราะว่ามันสกัดมาจากผลไม้ไม่ว่าจะเบียร์ข้าวเบียร์อะไรก็แล้วแต่มันก็มาจากแป้งเนี้ยค่ะอันนี้ควรงดเลยครับนะคะเนาะครับบางคนบอกว่าอ้าวกินสุรากันแล้วแบบไม่มีน้ำตาลเลยนะอันนี้ก็ไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะว่าแอลกอฮอล์ที่เราดื่มเข้าไปนะคะมันจะไปสลายมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยทำงานอีกแบบหนึ่งคือไปสลายน้ำตาลที่เก็บไว้ในตับหรือกล้ามเนื้อมาใช้ค่ะมันจะทำให้ตอนนั้นระดับน้ำตาลเราสูงขึ้นผิดปกติคือมันไม่ใช่เวลาที่ควรจะสูงไงค่ะสมมติเราอาจจะกินข้าวแล้วหลังกินข้าวสักสองทุ่มเนี่ยเออขอจิบไวน์ก่อนนอนสมมติเอาไอ้ไวน์นี่มันอาจจะมีน้ำตาลเนาะมันทำมาจากผลไม้กินเหล้าก็ได้เอาไม่ได้ทำผลไม้ถามว่าน้ำตาลจะขึ้นไหมขึ้นนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์ตัวนี้มันไปกระตุ้นให้ร่างกายออกมาให้ค่ะสลายน้ำตาลจากตับจากกล้ามเนื้อออกมาเพราะนั้นกินเสร็จยังไงก็น้ำตาลขึ้นนะคะเนาะบางคนถึงกินเหล้าแล้วไม่กินข้าวไหมคะเพราะมันอิ่มจากอะไรเพราะได้พลังงานจากน้ำตาลแล้วมีน้ำตาลเข้ามาอยู่ในเลือดใช่ค่ะบางคนบอกว่าหุ้ยหนาวหนาวกินเหล้าสิจะได้อุ่นมันอุ่นเพราะว่าร่างกายไปเผาผลาญน้ำตาลมาแล้วมันได้พลังงานความร้อนจากการเผาผลาญอาหารเนี่ยค่ะครับก็เลยต้องเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานงดไปเลยนะครับใช่งดไปเลยดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลกับเบาหวานเดี๋ยวอีกหน่อยเป็นตับแข็งขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะมีปัญหาอื่นตามมาใช่ค่ะมีปัญหาโรคอื่นตามมานะคะเนาะแต่ที่นี้บางคนอาจจะที่เมื่อกี้บอกงดน้ำตาลงดอะไรบางคนอาจจะมีคำถามในใจใช่ไหมคะว่าเอ๊ะบางครั้งได้รับคำแนะนำหนิว่าให้พกท็อฟฟี่กับน้ำหวานใช่ไหมคะครับอันนี้มีอันหนึ่งที่บางคนบอกว่าอ้าวเวลาหมอพยาบาลแนะนำบอกไปไหนให้พกท็อฟฟี่กับน้ำหวานไหมนะคะอันนั้นจะให้ใช้ได้ค่ะแต่เฉพาะกรณีฉุกเฉินนะคะครับสำหรับคนที่ระดับน้ำตาลมันต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยในตอนนั้นเท่านั้นนะครับเฉพาะคนที่มีอาการใจสั่นบางทีเราไม่ได้เจาะน้ำตาลเราก็เลยไม่รู้ใช่ไหมคะว่าน้ำตาลเราต่ำหรือเปล่าเนาะครับก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆแล้วเราใจวิวแล้วรู้สึกหัวใจเต้นเร็วขึ้นเนาะแล้วก็มีเหงื่อออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนวิงเวียนนิดหน่อยอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงว่าน้ำตาลต่ำนะคะเนาะครับครับมันอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาตรงเวลาแต่กินอาหารน้อยเกินไปเกินกว่าความต้องการของร่างกายน้อยกว่าความต้องการของร่างกายอะไรเงี้ยนะคะอันนี้กินได้นะคะเนาะจะดื่มน้ำหวานหรือจะดื่ม
แต่อมทอฟฟี่ไว้อันนี้ไม่ได้ห้ามนะคะเพราะตอนนั้นน้ำตาลเราต่ำเนาะครับแต่ว่าไม่ให้กินเป็นกิจวัตรประจำวันว่าหลังอาหารต้องกินน้ำหวาน1แก้วตื่นนอนมากินน้ำส้ม1แก้วอะไรอย่างเงี้ยครับคอยอมลูกอมอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับใช่อมเรื่อยๆก็ไม่ได้นะคะให้อมเฉพาะตอนมีอาการเท่านั้นนะคะเนาะคือตอนที่เรารู้สึกว่าน้ำตาลเราต่ำเท่านั้นเองนะครับครับอันนี้ก็อาจจะเป็นหลังออกกำลังกายก็ได้เพราะว่าความจริงแล้วคนไข้เบาหวานเราก็แนะนำให้ออกกำลังกายด้วยนะคะเนาะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้น้ำตาลไปกับพลังงานน้ำตาลก็จะได้ลดลงโดยธรรมชาติใช่ไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยคนไข้อาจจะไปออกเยอะเกินไปออกนานเกินไปก็อาจจะมีน้ำตาลต่ำได้เนาะครับก็สามารถที่จะดื่มน้ำหวานหลังออกกำลังกายนิดหน่อยได้ถ้าเราใจไม่ดีนะครับถ้าเราใจสั่นแต่ว่าไม่ใช่ว่ายังชิวๆก็กินอันนี้จะไม่มีประโยชน์แล้วนะคะอุตส่าห์ไปเผาผลาญตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วแล้วก็มากินน้ำหวานตบท้ายอย่างเงี้ยนะคะไอ้ที่ออกกำลังมาหายไปหมดนะครับไอ้ที่ออกกำลังกายไปนี่คือไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วนะครับใช่ค่ะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าได้เท่าเดิมอุตส่าห์เผาผลาญไปแล้วก็มาเติมตอนจบอะไรอย่างเงี้ยครับครับมาถึงช่วงท้ายๆนี่ท่านอาจารย์จะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงไหมครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็ต้องการที่จะควบคุมโรคเบาหวานให้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเน้นอีกอันหนึ่งก็คือที่บอกไปเรื่องรับประทานอาหารแล้วนะคะครับแม้ว่ากินอาหารจะเป็นหัวใจหลักสำคัญในการคุมนะคะการออกกำลังกายก็สามารถที่จะช่วยเป็นตัวช่วยอันหนึ่งเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องไม่หนักเกินไปนะคะอาจจะออกกำลังกายเบา30ถึง40นาทีก็ได้นะคะอาจจะใช้การควบคุมน้ำหนักด้วยก็ได้เนาะถ้าเราอยากจะรู้ว่าน้ำตาลเราจะเกินหรือไขมันเราจะเกินไหมน้ำหนักตัวก็จะเป็นตัวบอกอีกอันหนึ่งนะคะว่าถ้าอยู่ๆน้ำหนักเราเพิ่มอะค่ะแสดงว่าอาจจะกินน้ำตาลเกินด้วยนะคะเนาะขณะเดียวกันก็คืออย่างที่บอกว่าสิ่งสำคัญคือก็อยากจะให้มารักษาอย่างต่อเนื่องเนาะแม้อาการดีก็อย่าหยุดยาเองนะคะเนาะครับครับซึ่งตอนที่เราอาจจะถ้าเราคุมน้ำตาลได้คุมมีวินัยในตนเองเราจะรู้สึกว่าอาการเราชิวๆแล้วเนาะเหมือนคนปกติไม่ป่วยแล้วแล้วเราหยุดการรักษาหยุดการควบคุมตัวเองอันนี้ก็อาจจะกลับมาเป็นใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าผู้ป่วยเบาหวานเราสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้นะคะถ้าเรามีวินัยในการดูแลตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนะคะการรับประทานยาแล้วก็การมีกิจกรรมทางกายเนาะก็จะสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลได้แล้วเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปได้ค่ะครับวันนี้ขอบคุณเลขาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐยาสุวรรณคฤหาสน์หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในตำมาให้ความรู้กับเราเพื่อที่จะได้ควบคุมโรคเบาหวานให้ได้ดีนะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้รู้ทันเข้าใจแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยกับโรคเบาหวานนะครับด้วยหลักในการปฏิบัติตัวแบบง่ายๆนะครับเพื่อช่วยควบคุมโรคเบาหวานนะครับกับช่วงเวลาของเปิดบ้านพยาบาลมช.นะครับที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับและเว็บไซต์ www.fm100cmu.com นะครับมาถึงช่วงเวลาท้ายๆกันแล้วนะครับผมวิรยุทธ์ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ